ก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กันกับผมอีกแล้วกับบุญสุพลในเกม Yu-Gi-Oh! Duel Links นะฮะคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาดูกันกับเจ้าเด็กเอเลียนที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อนานมาแล้วฮะตอนประมาณต้นปีเลยตอนต้นปีที่ผ่านมานี่แหละฮะคือผมกำลังจะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนเขากำลังเล่น KC Cup กันอยู่เนาะถ้าใครเล่น Yu-Gi-Oh! Duel Links ตอนนี้คือคนเขาเล่น KC Cup กันอยู่ให้ดูก่อนคือตอนนี้คนเขาเล่น KC Cup กันอยู่เนาะไอ้ตัวเนี้ยคราวนี้ผมกำลังจะมาบอกว่าตอนนี้ผมได้ทำการเอาเด็กเอเลียนไปลง KC Cup พร้อมกับเอาไปลงแรงเล่นเล่นๆฮะลงแรงตอนนั้นคือเดือนที่แล้วอ่ะผมเอาไปลงแรงแบบปั่นรัวๆเลยตอนประมาณ3วันสุดท้ายก่อนรีแรงเนาะก็ถามว่าได้ขึ้นเลเจนด์ไหมก็ไม่ได้ขึ้นเลเจนด์แต่ว่าขึ้นจากแพตินัม1จนถึงแพตินัม4ด้วยเด็กเอเลียนคือกำลังจะบอกว่าเด็กเอเลียนน่ะมันเป็นเด็กที่คนเขาค่อนข้างจะเล่นน้อยมากไม่มีใครเล่นคนส่วนใหญ่เขาไม่เล่นกันฮะเพราะว่าการ์ดมันดูไม่ค่อย OP อ่ะมันแบบเข้าใจไหมว่าคือเด็กเอเลียนน่ะมันแบบการ์ดบางการ์ดที่มันควรมีอ่ะมันยังไม่ให้มาเลยด้วยซ้ำอย่างตัวจูนเนอร์อะไรแบบเนี้ยของเอเลียนตัวชิงโคอะไรพวกเนี้ยยังไม่มาเลยฮะของเด็กเอเลียนมันก็เลยแบบเด็กนี้มันก็เลยยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่เท่าที่ผมลองใช้มาเนาะแล้วแบบลองเอาไปตีกับชาวบ้านเล่นน่ะไปตีกับไอ้พวกซามูไร6เกียนซามูไรอะไรพวกเนี้ยน่ะผมชนะประมาณ2ครั้งจาก5ครั้งถามว่ามันยังคุ้มมั้ยผมว่าก็ยังคุ้มนะเพราะเด็ก6เกียนซามูไรมันเด็กมันแพงเด็ก6เกียนซามูไรเด็กมันแพงแต่เด็กผมนี้ไม่ได้แพงหาอะไรเปิดแค่แบบเปิดจนหมดบล็อกแล้วก็จัดเล็กของไอเอเลียนมาได้แล้วคราวนี้ผมจะพามาดูตรงที่ว่าคือผมจะไม่พูดเอฟเฟคของพวกการ์ดเอเลียนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเคยพูดในคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ไปดูกันอีกทีหนึ่งมั้งผมจะไม่ได้ผมแปะลิงก์ไว้ไหมเอ้ยผมได้พูดเอฟเฟคของแต่ละตัวไหมแต่ว่าที่ผมจะมาพูดก็คือเด็กนี้ผมได้ทำการดัดแปลงจากเด็กครั้งที่แล้วให้มันดูแบบให้มันแบบปานว่าเสริมทัพให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยการนี้คือผมก็ต้องลดการ์ดบางใบลงเพิ่มการ์ดบางใบเข้าไปแทนอย่างการ์ดใบนี้ Brain Watching Beam หรือก็คือบีมล้างสมองบีมล้างสมองนี้เอาไว้ควบคุมมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่มีเอเลียนเคาน์เตอร์อยู่ ขออภัยฮะอยู่บนเม็ดแล้วคราวนี้ผมก็เลยได้เล่นมานานก็ได้ Galaxy Cyclone มาแล้วก็เอาไว้ทำลายการ์ดเวทมนต์การ์ดกับดักอีกฝ่ายแล้วก็เฮทูนันเดอะไรเนี่ยก็คือไซโคนี่แหละฮะผมก็เอาการ์ดใบนี้มาใส่ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเราต้องเปิดเขาเรียกอะไรนะไม่ให้มันมีอะไรมาขวางไม่มีการเวทการกำลังอีกฝ่ายมันมาขวางก็เปิดการนี้ไปด้วยแล้วก็ลงมอนสเตอร์ก็เตรียมโจมตีอะไรแบบเนี้ยการ์ดคีย์หลักก็จะอยู่ที่ใบเนี้ยการ์ดคีย์หลักจะอยู่ที่เซลล์รีคอมบิเนชันแล้วก็การ์ดมิสเทอรี่ไทแองเกิลการนี้คือการ์ดคีย์หลักเลยฮะที่ผมใช้ประจำในเด็กเอเลียนแล้วก็การนี้ผมก็ใส่มาเฉยๆฮะ Power of the Guardian ใส่มาไว้ดึงเกมคราวนี้เด็กเอเลียนนี้ไม่ได้บอกว่ามัน OP มากนะแต่แค่บอกว่ามันเป็นเด็กที่กวนตีนมากมันเป็นเด็กที่กวนตีนแล้วทำคนหัวร้อนด้วยเป็นผมเจอผมก็เคยหัวร้อนเด็กเอเลียนคนเขามาเจอผมเขาก็หัวร้อนเหมือนกันฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปเกมเพลย์ของเด็กเอเลียนที่ผมได้ทำการเซฟดูเอลรีเพย์เอาไว้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ามันเกียนแตกยังไงรับรองผมว่าสนุกแน่นอนฮะตามนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกัน